ตัวใหม่ฝากด้วยนะคะ
เย นะคะถ้ามองตัวกล้องเดี๋ยวอาจจะผิดพลาดได้วิธีการที่ใหม่ใช้ตอนนี้ก็คือว่าจะเขียนที่ห่างตาก่อนเขียนออกไปเป็นจริงๆแบบสร้างเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆก็ได้นะเป็นสามเหลี่ยมเล็กวันนี้กะว่าจะไม่กรีดหนามากอยากจะได้บางๆขออนุญาตมองกระจกข้างล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มาตรงกลางตาประมาณนี้นะว่าแต่เดี๋ยวขอเก็บดีเทลนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเทียบกับข้างที่เราไม่ได้เขียนนะคะนิดนึงวันนี้ไม่อยากให้ตาโตมากเพราะว่าเรามาเที่ยวเราอยากได้แบบคาแรคเตอร์ชิวๆมากกว่านะคะแต่ช่วงก็ชอบเขียนแบบนี้ไม่ค่อยชอบเขียนหนามากเหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนจะแบบว่าเขียนหนาๆเพราะรู้สึกแบบเราอยากให้มันเห็นชัดๆแต่เราสึกเอ้ยบางๆมันก็ดูเป็นธรรมชาติโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกข้างนึงทำเหมือนเดิมเดี๋ยวขออนุญาตมองกระจกนะคะโอเคบางๆเล็กๆกว่านี้ทำเป็นแบบแนวสามเหลี่ยมเล็กแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวจะไปเรียนเพิ่ม
คเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดการทรงผมก่อนเนาะทรงผมค่อนข้างยุ่งนิดนึงแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปไหนกันบ้างคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้โปรแกรมยังไม่รู้โปรแกรมมันจะเป็นคือทริปวันนี้เป็นทริปที่แบบว่าเรื่อยๆมากๆจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนนะแต่ว่าเรามีถอยหมุดที่พักนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่2เราก็จะเตรียมตัวกลับแต่เดี๋ยวเราขอไปทำการบ้านแบบหนึ่งว่าเราจะไปไหนกันต่อนะคะยังพอมีเวลาโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปเช็คเอาท์แล้วนะคะจะถือให้เหรอได้หนูลากเองก็ได้หนูลากเองก็ได้เดี๋ยวเราอาจจะไปอีกสถานที่นึงแล้วเราก็จะปิดทริปนี้เลยออกเดินทางนะที่พักที่นี่ดีมากมากโอเคค่ะเมื่อสักครู่แล้วก็นั่งเลือกสถานที่ที่เราจะไปกันต่อก็ไปจบลงที่คาเฟ่ที่หนึ่งเรียกว่า Treescape ใช่ไหมใช่ Treescape พัทยานะโอเคก็เราจะใช้เวลาจากตรงนี้ไปอีกประมาณ35นาทีใกล้อยู่เหมือนกันนะเป็นระหว่างทางกับกรุงเทพอ๋อโอเคโอเคนั้นเราไปเดินทางก่อนนะเข้าทางนี้ใช่ไหมประตูใหญ่มากไปสั่งก่อนอาหารก็ดีด้วยแบบดีทุกอย่างเลย
รรยากาศคาเฟ่ล่าสุดที่มาก็ไม่ได้วางแผนแต่ว่าก็รู้สึกว่าประทับใจทุกอย่างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จทริปอันนี้เราก็จะกลับกรุงเทพกันเราเดี๋ยวมาติดตามกันว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกเพราะว่าเราออกแบบคอนเทนต์เหมือนกับประมาณว่าเราไม่เตรียมตัวเลยเราจะใช้การสุ่มแล้วก็การเลือกนะเดี๋ยวนั้นนะว่าจะได้ไปไหนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไว้มาติดตามกันนะคะบ๊ายบาย